สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพากันมาที่ยิมสุรกิจมวยไทยนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นยิมที่ครูเอ็มของเราทำการเก็บตัวฟิตซ้อมในไฟหน้านี้ที่จะถึงในวันที่22พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในวันหนึ่งเนี่ยครูเอ็มทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะครูเอ็มตอนนี้ครูเอ็มก็กำลังวอร์มอัพนะคะร่างกายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ครูเอ็มกันนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยครูเอ็มใช้เวลาอยู่กับการฟิตซ้อมเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วก็แต่ละชั่วโมงแต่ละครั้งเนี่ยครูเอ็มทำอะไรบ้างนะคะนี่แล้วก็พาชมสถานที่เป็นยิมที่โอเพนแอร์นะคะใครสนใจนะคะอยากจะเรียนมวยไทยมวยสากลบอดี้เวทเวทเทรนนิ่งนะคะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่ยิมนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือเซิร์ช Google มาก็ได้นะคะว่าสุรกิจมวยไทยยิมก็จะเจอเลยวันนี้ฝนตกนะคะไม่ได้ออกไปวิ่งด้านนอกนะคะโดนมาขับวิ่งในยิมน่าจะมุ้ยๆหน่อยนี่ก็จะเป็นเวทีสำหรับลงนวมแล้วก็เล่นเชิงนะคะมาแล้วครูเอ็มของเราสวัสดีค่ะครูเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้รู้สึกโอเคนะเรื่องร่างกายนะครับก็เริ่มค่อยๆครับค่อยๆทำไปอยากสัมภาษณ์ครูเอ็มค่ะว่าครั้งนี้แตกต่างจากการซ้อมมวยครั้งที่แล้วมากน้อยขนาดไหนคะเยอะมากครับเพราะว่าตอนนี้เราได้วิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรงนะฮะแล้วก็พวกเวทเทรนนิ่งนะครับมีพวกเวทเทรนนิ่งพวกคาร์ดิโออะไรเงี้ยนะเข้ามาช่วยนะครับก็ดีกว่าที่เราซ้อมอย่างเมื่อก่อนนะเตะเป้าเตะอะไรเงี้ยครับนะแต่นั่นคือไม่ค่อยได้แต่ก็มีบ้างนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เป็นพวกคาร์ดิโอนะครับนะคาร์ดิโอในคาร์อะไรคาร์ดิโอนี่ได้ข่าวว่าเทรนเนอร์ของครูเอ็มคือคุณพ่อเจนะคะท่านนี้นะใช่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับผมอันนี้เป็นเทรนเนอร์ที่มาฝึกสอนให้กับครูเอ็มนะคะอยากทราบชื่อค่ะคุณพ่อชื่อคุณชื่อมวยสุชาติปิ่นแก้วค่ะชื่อสอนชื่อยิมเอ้ยโทษชื่อเนี่ยชื่อมาสเตอร์เจนะคะก็ในนามที่พวกเราเรียกว่าคุณพ่อเจนะคะก็ครั้งนี้จะเป็นการดูแล 100% เลยค่ะอยากจะทราบว่าการคาร์ดิโอเนี่ยสำหรับนักมวยเนี่ยจำเป็นมากน้อยขนาดไหนคะทุกกีฬาต้องใช้คาร์ดิโอเราใช้คาร์ดิโอเป็นตัวกำหนดร่างกายแล้วเรามาเสริมเทคนิคเพราะการฝึกซ้อมในนี้เราจะใช้แนวของวิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มร้อยในการดูแลร่างกายแล้วทักษะแล้วการเทรนของครูเอ็มเนี่ย3วันที่ผ่านมาคุณพ่อว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมคะพัฒนาการที่เห็นก็คือตอนนี้น้ำหนักลดกล้ามเนื้อทุกส่วนจะปวดเพราะว่าเขาไม่เคยได้ใช้ส่วนนี้หรอกพอเราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ในการหมัดรุกเราใช้เชือกเราสร้างความต่อเนื่องของกล้ามเนื้อการหายใจเรากำหนดหายใจเข้าออก5วินาทีหายใจออกครั้งนึง5วินาทีหายใจเข้าครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเราจะไล่ไปเรื่อยๆเราจะไปอย่าไปรีบตอนนี้นะคะพี่จ๋าในฐานะผู้จัดการของครูเอ็มนะคะยกหน้าที่ทั้งหมดให้กับเทรนเนอร์เจมาสเตอร์เจแล้วก็คุณพ่อเจเจ้าของสุรกิจมวยไทยยิมให้ดูแลครูเอ็มแบบ 100% เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนเลยที่สนใจจะพัฒนาครับเดี๋ยวจะจบไม่ให้อีกทีนึงคุณแม่จะได้มีกำลังใจเดี๋ยวได้เสริมอีกหลายๆเรื่องได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเรามีโปรแกรมชิงแชมป์ WBCA ของแทนซาเนียฝากติดตามครูเอ็มแล้วก็คุณพ่อเจด้วยนะคะรายการนี้เราจะเตรียมตัวเพื่อไปเอาแชมป์กลับคืน
โอเคหลังจากที่ได้มวยสากลแล้วเราก็ไปมวยไทยครับผมท่านมวยไทย WBC เอเชียเหมือนกันเราก็จะไล่กันไปเรื่อยๆฝากติดตามครูเอ็มด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้ครูเอ็มจะเพียวแค่ไหนนะคะโอเคค่ะไปเรื่อย1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16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 
ทีมเลยอะไรทีมทีมเลยทำไปทำไปทีมเลยอัปเปอร์คัตสวิงปั๊บปั๊บปั๊บคลื่นคลื่นพยายามให้เชือกเป็นคลื่นหนึ่งมาให้เป็นคลื่นไว้10วินาทีฝนตกทำไงดีฝนตกฝนตกก็วิ่งในบ้านไม่ยากมีครบทุกอย่างเนี่ยมีไอ้ครบเลยไงครบสเตชันละ10สเตชันละ10ครั้ง10ครั้งอิ่มยิ้มเอาไว้ยิ้มเอาไว้3 2 1เย้ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าถ่ายข้างกลับไปรอบเดิมขาอ่อนหน้าขาได้แค่นั้นพอพลิกเลยลูดI'm gonna make you mine.